สวัสดีค่ะต้อนรับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเคล็ดลับสุขภาพกับน้องสิมานะคะพบเจอกันอีกแล้วนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะในช่วงเวลาเดียวกันนี้กับเรื่องราวข่าวสารด้านสุขภาพที่จะพาให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ต้องกังวล นะคะติดตามรายการเคล็ดลับสุขภาพของเรานะคะและลองนำไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันของแต่ละท่านเชื่อว่าจะทำให้ทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะสิมาและทีมงานก็จะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามข่าวสารสุขภาพร่วมกันนะคะส่วนเรื่องราวในวันนี้เป็นอะไรไปติดตามร้องกันเลยค่ะเคล็ดลับสุขภาพวันนี้จะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านมาดูวิธีการลดความเสี่ยงอาการภูมิแพ้ซึ่งอาจจะพบได้บ่อยในช่วงฤดูฝนหรือในช่วงที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะช่วงฤดูฝนทีไรนะคะหลายคนมักจะมีอาการภูมิแพ้ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจอาจจะต้องรับมือกันหนักหน่อยค่ะเพราะว่าโรคเหล่านี้มักจะมาเยือนเราได้ง่ายๆในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงหรือเฉพาะในช่วงหน้าฝนค่ะสาเหตุก็เพราะว่าช่วงที่ฝนตกอากาศจะมีความชื้นสูงและถ้าหากว่าเจออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวบางทีต้องเข้าไปอยู่ในห้องแอร์ที่เปิดแอร์เย็นๆก็อาจจะทำให้มีอาการแพ้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทางด้านของแพทย์หญิงสิริรักษ์กาญจนธีรพงศ์กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาได้ให้ความรู้ที่น่าสนใจเอาไว้นะคะโดยมีการระบุนะคะว่าเราควรดูแลตนเองอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะกับเด็กๆซึ่งแน่นอนค่ะว่าเป็นแต่ละครั้งอาจทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวค่ะมาดูกันก่อนนะคะว่าโรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยนั้นมีอะไรบ้างโรคแพ้อากาศหรือจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เกิดจากเยื่อบุโพรงจมูกมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าปกติโดยเฉพาะเมื่อได้รับสารก่อภูมิแพ้เช่นไรฝุ่นแมลงสาบขนสัตว์ละอองหญ้าเชื้อราสารก่อการระคายเคืองเช่นฝุ่น PM 2.5 ควันไฟทูบบุหรี่และมลภาวะต่างๆโดยเฉพาะท่อไอเสียซึ่งเด็กๆมักจะมีอาการคัดจมูกคันจมูกจามบ่อยมีน้ำมูกใสๆไอแบบคันคอมีน้ำมูกไหลลงคอกระแอมบ่อยๆบางรายอาจจะมีอาการคันตามตาร่วมด้วยนะคะแต่ก็จะไม่มีไข้ค่ะโดยอาการมักจะเป็นหายๆและส่วนใหญ่จะเป็นในตอนเช้าหลังจากตื่นนอนหรือเป็นตอนค่ำก่อนที่จะเข้านอนหากไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้เกิดอาการโรคไซนัสอักเสบตามมาได้ค่ะโรคหอบหืดโรคหอบหืดนั้นเกิดจากหลอดลมตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้นมากกว่าปกติเช่นเดียวกับอาการแพ้อากาศนะคะทำให้เกิดอาการหลอดลมหดเกร็งและบวมเนื่องจากการอักเสบหรือเมื่อโดนฝนติดหวัดก็อาจจะกระตุ้นให้อาการหอบหืดกำเริบได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเด็กๆมักจะมีอาการไอเหนื่อยไอเวลาวิ่งเล่นออกกำลังกายโดยเฉพาะไอตอนกลางคืนมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกหายใจลำบากหายใจมีเสียงดังวีดอาการหอบเหนื่อยอาจจะเป็นหายๆหรืออาจจะเป็นเรื้อรังได้ค่ะโรคหลอดลมฝอยอักเสบหรือหลอดลมไวโรคนี้มักพบในเด็กอายุน้อยกว่า3ปีเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากการอักเสบบริเวณหลอดลมฝอยส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโดยเฉพาะ RSV และไวรัสอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะยังเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียด้วยซึ่งเด็กๆมักจะมีอาการไข้สูงน้ำมูกไอคล้ายกับไข้หวัดนำมาก่อน 2-3 วันจากนั้นก็จะมีอาการไอเหนื่อยหายใจเหนื่อยหอบเสียงหามีมากยิ่งขึ้นและหายใจมีเสียงผิดปกติซึ่งเด็กๆจำเป็นต้องได้รับการรักษาค่ะส่วนวิธีในการรักษานะคะก็คือการพ่นยาขยายหลอดลมการล้างจมูกดูดน้ำมูกเสมหะจนถึงบางรายอาจจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวสำหรับในเด็กอายุน้อยกว่า2ปีที่มีประวัติเสี่ยงต่อโรคภูมิแพ้อยู่แล้วอาจกระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้จนถึงโรคหอบหืดได้การหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้คือวิธีการที่ดีที่สุดค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเด็กไทยเนี่ยจะแพ้ไรฝุ่นแมลงสาบแล้วก็ขนสัตว์มากที่สุดเรียงตามลำดับมาเลยค่ะ
ดังนั้นนะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงฝุ่นทั้งจากนอกบ้านและในบ้านหลีกเลี่ยงการใช้พรมการมีตุ๊กตาหรือว่าผ้าขนสัตว์ในบริเวณที่เลี้ยงเด็กและควรจะรักษาความสะอาดของบริเวณบ้านซึ่งเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้แนะนำเลยนะคะว่าให้ล้างจมูกเป็นประจำทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีอาการค่ะส่วนการดูแลสุขภาพในช่วงที่ฝนตกการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต้องทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอพยายามหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นอย่างเฉียบพลันเมื่ออากาศเย็นลงควรใส่เสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายไม่ควรเปิดเครื่องปรับอากาศเย็นมากจนเกินไปค่ะและหากโดนละอองหรือว่าตากฝนก็ควรจะรีบอาบน้ำสระผมด้วยน้ำอุ่นเช็ดตัวให้แห้งโดยไวกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนร่างกายให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงขึ้นมาได้หากอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศร้อนและเป็นอากาศร้อนจัดๆควรจะพักยืนใต้ร่มก่อนนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนเข้าไปเดินอยู่ในตัวอาคารหรือเข้าห้องแอร์ที่มีอากาศเย็นเพื่อให้ร่างกายและจมูกปรับสภาพก่อนก็จะสามารถช่วยลดอาการกำเริบของโรคภูมิแพ้ได้ค่ะมาดูวิธีการในการที่เราจะบรรเทาอาการไอกันบ้างนะคะเราว่าในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงหลายคนเนี่ยอาจจะมีภูมิแพ้กำเริบบางคนอาจจะมีอาการไอพ่วงมาด้วยหรือว่าอันเนื่องมาจากเป็นหวัดก็ตามค่ะโดยการเป็นหวัดเป็นหอบหืดคอแห้งติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเป็นโรคกรดไหลย้อนภูมิแพ้สูบบุหรี่วัณโรคหลอดลมโป่งพองไปจนถึงผลข้างเคียงจากยาบางชนิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีอาการไอทั้งไอแห้งไอแบบมีเสมหะหรือไอเรื้อรังได้แต่ไม่ว่าจะเป็นไอแบบไหนก็สร้างความรำคาญให้กับตัวเราได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคะจนบางครั้งเนี่ยไอจนหน้าดำหน้าแดงแถมเวลาไอในที่สาธารณะก็มักจะมีคนมองเราด้วยล่ะค่ะมองแบบว่านะคะก็เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยมีเหตุการณ์ที่ประสบพบเจอกับตนเองหรือประสบพบเจอคนอื่นๆนะคะซึ่งอยู่ในสังคมที่ไอให้เราเห็นนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลายคนถ้าพูดกันตรงๆก็อาจจะบอกว่าเป็นที่น่ารังเกียจนะคะโดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดเลยก็คือป้องกันนะคะสวมใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยนะคะเวลาที่ท่านเนี่ยไม่สบายหรือทางที่ดีเวลาที่จะออกไปนอกบ้านก็แนะนำว่าให้ใส่แมสเอาไว้ค่ะป้องกันเอาไว้ดีที่สุดนะคะทีนี้ถ้าหากว่าวันนี้เรามีอาการไอขึ้นมาเราจะมีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรเพื่อบรรเทาอาการไอให้หายได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดค่ะเขาบอกว่าวิธีการนี้นะคะเป็นวิธีการที่เบสิกพื้นฐานประหยัดเงินแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆด้วยก็คือเรื่องของการดื่มน้ำให้มากขึ้นค่ะถือเป็นวิธีแรกนะคะและด้วยการเริ่มต้นแบบนี้แบบง่ายๆกับการดื่มน้ำในแต่ละวันให้มากขึ้นใครก็ตามที่บอกว่ามีเสมหะในคอน้ำเนี่ยจะช่วยละลายเสมหะได้ทำให้เสมหะของเราลดน้อยลงค่ะส่วนใครที่มีอาการไอแห้งๆน้ำก็จะช่วยให้ความชุ่มชื้นในลำคอได้ทำให้มีอาการระคายเคืองภายในคอลดน้อยลงถัดมาค่ะใครที่บอกว่าน้ำอุณหภูมิห้องธรรมดาคงไม่เพียงพอก็แนะนำให้ดื่มน้ำอุ่นนะคะถ้าเลือกดื่มน้ำให้มากขึ้นแล้วแล้วยังเลือกเป็นน้ำอุ่นแทนการดื่มน้ำเย็นก็จะทำให้เสมหะต่างๆของเรานั้นลดลงได้เยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็จะช่วยให้ความชุ่มชื้นในลำคอดีกว่าการดื่มน้ำเย็นด้วยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถดื่มน้ำอุ่นผสมกับน้ำผึ้งมะนาวระหว่างวันได้ก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยรู้สึกชุ่มคอมากยิ่งขึ้นและอาการต่างๆก็จะดีขึ้นค่ะอาบน้ำอุ่นค่ะข้างในอุ่นแล้วข้างนอกก็ต้องอุ่นด้วยโดยการอาบน้ำอุ่นนั้นเขาบอกเลยนะคะว่าจะช่วยลดน้ำมูกได้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังดีต่อร่างกายของคนที่เป็นหวัดและคนที่มีอาการภูมิแพ้อีกด้วยอมยาแก้ไออย่าคิดนะคะว่าการที่เราไอจะหายไปได้เองง่ายๆหากมีอาการไอจนถึงขั้นตัวงอไอจนเพื่อนข้างๆเนี่ยรู้สึกว่ารำคาญแล้วควรจะรีบหายาแก้ไอมาอมด่วนๆเลยค่ะเพราะในยาแก้ไอก็จะมีส่วนผสมที่ช่วยลดอาการระคายเคืองภายในลำคอได้นั่นเองค่ะใช้เครื่องทำความชื้นในอากาศสำหรับบ้านของคุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ชมท่านใดที่เปิดเครื่องปรับอากาศนอน
พอตกตอนกลางคืนอากาศจะแห้งจนทำให้อาการไอแย่หนักมากๆและแม้ว่าภายในบ้านของเราจะค่อนข้างร้อนชื้นอยู่แล้วแต่สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการระคายเคืองคออยู่แล้วอากาศแห้งๆเย็นๆจะยิ่งทำให้อาการไอเป็นหนักกว่าเดิมค่ะและอาจจะมีอาการคัดจมูกร่วมด้วยได้ดังนั้นหากใช้เครื่องทำความชื้นภายในห้องนอนก็จะช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองคอได้เทคนิคหรือว่าเคล็ดลับนะคะเขาบอกว่าเครื่องทำความชื้นเนี่ยเป็นเครื่องที่เสียบปลั๊กแล้วก็มีไอน้ำพุ่งขึ้นมาสามารถเพิ่มความชื้นในอากาศภายในห้องได้ค่ะบางทีอาจจะมีกลิ่นหอมๆหรือไม่มีกลิ่นก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบเลยแต่ถ้าหากเลือกกลิ่นที่ช่วยให้เราหลับได้ดีมากยิ่งขึ้นเช่นกลิ่นดอกคาโมไมล์หรือกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ก็จะช่วยให้เรานอนหลับพักผ่อนได้ดีแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะงดสูบบุหรี่ใครที่สูบบุหรี่ควรงดสูบบุหรี่ในช่วงที่มีอาการไออย่างเด็ดขาดนะคะหรือจะลดเลิกไปเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าการสูบบุหรี่นั้นจะทำให้ระคายเคืองคอมากยิ่งขึ้นและอาจจะทำให้มีเสมหะเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยนะคะและสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณผู้ชมท่านใดถ้าหากว่าไม่ใช่คนที่สูบบุหรี่ก็แนะนำว่าควรจะอยู่ให้ห่างจากคนที่สูบบุหรี่หรือกลุ่มคนที่สูบบุหรี่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะงดใช้น้ำหอมหรือสเปรย์ต่างๆส่วนประกอบของน้ำหอมและสเปรย์ต่างๆรวมถึงสเปรย์น้ำหอมปรับอากาศสามารถทำให้โพรงจมูกมีอาการระคายเคืองได้และอาจจะเป็นสาเหตุทำให้มีเสมหะเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือไอเรื้อรังได้หลีกเลี่ยงฝุ่นควันต่างๆนอกจากน้ำหอมและก็สเปรย์น้ำหอมแล้วนะคะอากาศรอบตัวอย่างอากาศแห้งๆจากเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานฝุ่นควันจากท่อไอเสียของรถยนต์ควันจากการทำอาหารมลพิษทางอากาศเหล่านี้อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองในโพรงจมูกและลำคอได้ดังนั้นขณะที่มีอาการไอควรจะใส่หน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศเหล่านี้ด้วยค่ะนอนพักผ่อนให้มากขึ้นส่วนใหญ่แล้วอาการไอที่แย่ลงเรื่อยๆหรือว่าหายช้าเป็นเพราะร่างกายไม่มีเวลาที่จะซ่อมแซมตัวเองค่ะเพราะว่าเราเนี่ยใช้ร่างกายของเราหนักมากจนเกินไปจนพักผ่อนน้อยนั่นเองดังนั้นหากรู้ตัวว่าป่วยไอหนักก็ควรจะรีบนอนแต่หัววันตั้งแต่อากาศยังไม่เย็นมากจนเกินไปและพักผ่อนให้เพียงพอค่ะพบแพทย์ทางเลือกสุดท้ายที่พึ่งได้คือการหาคุณหมอให้รู้ไปเลยนะคะเพราะอาการไอที่เราเป็นมานานทำทุกอย่างแล้วก็ไม่หายอาจจะไม่ใช่การไอธรรมดาธรรมดาโดยการไออาจจะเป็นเพียงอาการเบื้องต้นที่เป็นสัญญาณเตือนถึงโรคอันตรายอื่นๆได้ดังนั้นการพบแพทย์ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับใครก็ตามที่อาการไอไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 สัปดาห์ค่ะแต่ถ้าหากยังไม่อยากพบคุณหมอในตอนนี้แนะนำนะคะว่าลองกินถังเช่าดูก็ได้ค่ะอาจจะช่วยได้มากเลยทีเดียวถังเช่าที่อื่นก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ถังเช่าจาเป่าน่าจะสามารถช่วยให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมมีอาการดีขึ้นได้หรือทำให้อาการทุเลาลงได้ค่ะเอาละค่ะมาต่อกันในส่วนของอาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าเรามีอาการป่วยกันนะคะในช่วงที่การดูแลสุขภาพของเราต้องการการใส่ใจเป็นพิเศษเมื่อมีอาการป่วยก็จำเป็นจะต้องพบคุณหมอเพื่อรักษาตามอาการแต่อย่างที่บอกไปค่ะบางคนนะคะก็ไม่อยากจะไปหาหมออยากจะดูแลตนเองให้ดีก่อนก็ลองมาเน้นในเรื่องของอาหารการกินดูก่อนนะคะว่าเราสามารถที่จะปรับปรุงการกินอย่างไรเพื่อให้อาการดีขึ้นได้บ้างค่ะนอกจากการกินอาหารที่มีประโยชน์เพื่อเป็นการฟื้นฟูร่างกายที่แข็งแรงการที่เราจะกินอาหารบางอย่างก็สามารถทำให้เรามีอาการแย่ลงได้ด้วยดังนั้นนอกจากเราจะรู้ว่าอาหารอะไรที่เราควรกินแล้วอาหารที่ไม่ควรกินก็เป็นสิ่งที่จะต้องรู้ไว้แล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยนั่นเองค่ะอย่างสิ่งแรกเลยนะคะที่เขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยเป็นหวัดหรือว่ามีไข้และเราก็ไม่ควรทานนะคะก็คือผักโขมโดยเขาระบุเลยนะคะว่าในผักโขมมีสารที่ชื่อว่าฮิสตามีนฮิสตามีนตัวนี้เป็นตัวหลั่งสารภูมิแพ้ออกมาจากร่างกายมันจะไปกระตุ้นเซลล์ที่เรียกว่าแมสเซลล์แล้วก็ปล่อยสารฮิสตามีนออกมาทำให้เกิดการอักเสบค่ะทางด้านของเรนนี่เวลเลนสตีนทางผู้เชี่ยวชาญซึ่งเขาก็เป็นแพทย์ด้วยเขาระบุเลยค่ะว่าสารฮิสตามีนนั้นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับอาการหวัดแล้วก็ไข้ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้อาการหนักกว่าเดิมได้นั่นเองค่ะถั่วจริงๆแล้วเนี่ยถั่วถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมของซิงค์แล้วก็วิตามินอีนะคะ
แต่อีกมุมนึงเนี่ยมันก็มีไขมันมากเกินไปค่ะดังนั้นแล้วการกินถั่วขณะที่ป่วยก็จะทำให้ร่างกายทำงานหนักมากขึ้นอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการปวดท้องได้นั่นเองค่ะซึ่งจริงๆเรื่องนี้นะคะก็น่าจะสอดคล้องกันกับการกินถั่วแล้วก็ทำให้ท้องอืดนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าเป็นถั่วดาวอินคาเนี่ยแหมก็ทานได้ดีเลยนะคะบรอกโคลีบรอกโคลีนั้นมีประโยชน์มากมายมีภูมิคุ้มกันเช่นวิตามิน A และ C แต่ก็เป็นผักที่มีไฟเบอร์สูงอาจจะทำให้ย่อยยากขณะที่เรากำลังป่วยอยู่ค่ะทางด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านลำไส้เคยกล่าวเอาไว้นะคะว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ลำไส้ทำงานหนักควรจะเลือกกินอาหารไฟเบอร์ต่ำไปก่อนค่ะเมื่อปวดศีรษะก็มีสิ่งที่ไม่ควรทานด้วยเช่นเดียวกันสิ่งนั้นก็คือชีสที่มีการบ่มมาอย่างยาวนานอาหารที่ยิ่งบ่มนานก็จะยิ่งมีสารฮิสตามินสูงนะคะซึ่งแน่นอนค่ะมันจะทำให้หลอดเลือดของเราขยายตัวทำให้เกิดอาการปวดหัวได้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองถัดมาก็คืออาหารหมักดองค่ะในอาหารหมักดองจะมีสารไทรามีนซึ่งเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดอาการปวดหัวได้การกินอาหารประเภทนี้จะปวดหัวและทำให้หลอดเลือดขยายตัวและหดตัวจึงเป็นสาเหตุทำให้มีอาการเพิ่มมากยิ่งขึ้นตอนเป็นหวัดก็รู้แล้วว่าควรจะงดอะไรบ้างตอนปวดหัวก็รู้แล้วว่าควรจะเลี่ยงอะไรบ้างมาดูกันนะคะว่าถ้าเรามีอาการไอหรือว่าเจ็บคอเราไม่ควรทานอะไรผักดิบๆนำมาเลยค่ะผักดิบนั้นจะมีส่วนหยาบหรือขรุขระทำให้เกิดอาการระคายคอขณะกลืนได้แม้ว่าอันที่จริงแล้วผักดิบถือเป็นของขบเคี้ยวที่มีประโยชน์แต่การพักการกินเอาไว้ก่อนในช่วงที่มีอาการไอหรืออาการเจ็บคอก็จะเป็นตัวช่วยทำให้อาการทุเลาลงได้ค่ะผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวแม้ว่าในผลไม้เหล่านี้จะมีวิตามินซีสูงแต่เขาบอกว่าอีกมุมนึงเนี่ยความเป็นกรดของมันอาจทำให้เกิดการระคายเคืองคอมากขึ้นดังนั้นก็ควรจะหาวิตามินซีจากแหล่งอื่นๆไปก่อนนะคะเมื่อมีอาการปวดท้องคลื่นไส้หรือท้องเสียสิ่งที่ไม่ควรทานคือผลิตภัณฑ์จากนมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมนั้นมีส่วนผสมของแลคโตสบางคนมีอาการแพ้แลคโตสพอแลคโตสทำให้กระเพาะย่อยยากจึงทำให้มีอาการปวดท้องหรือท้องเสียมากขึ้นได้รำข้าวรำข้าวนั้นมีใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำสูงดังนั้นเมื่อทานเข้าไปมันก็จะพุ่งตรงไปที่บริเวณลำไส้ค่ะเช่นเดียวกันกับพวกกรานโดล่าข้าวกล้องแล้วก็พาสต้าข้าวสาลีนะคะถั่วน้ำตาลที่อยู่ในถั่วทำให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารอาจทำให้ท้องเสียหรือว่ามีแก๊สในท้องได้เพราะว่าร่างกายอาจจะสร้างเอนไซม์ที่ไม่เพียงพอสำหรับการย่อยน้ำตาลเหล่านั้นนั่นเองค่ะและนี่ก็คืออาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่สบายไม่ว่าจะมีอาการหวัดอาการปวดหัวอาการไออาการท้องเสียสิ่งต่างๆที่แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมไปนั้นน่าจะเป็นประโยชน์นะคะในการที่ทำให้ทุกๆท่านมีอาการต่างๆที่ดีมากขึ้นได้ค่ะโอ้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวสุขภาพที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะทำได้หรือบางคนเนี่ยเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแต่ยังไม่มีโอกาสได้ลองนำวิธีการต่างๆเหล่านี้ไปใช้ดูหรือข้อมูลต่างๆที่ได้รับในวันนี้นั่นเองนะคะแต่วันนี้ค่ะซิมาก็เชื่อว่านี่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านลองนำไปใช้ดูนะคะเพื่อสุขภาพของเราที่จะแข็งแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะประกอบกันนี้นะคะท่านใดอยากให้สุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงมากๆก็อย่าลืมนึกถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรของทางจ้าเป่าอีกหนึ่งตัวช่วยในการดูแลสุขภาพค่ะวันนี้จะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมนะคะมาติดตามกันในหมวดของเครื่องสำอางกันบ้างนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดร่างกายของเรานั่นเองค่ะโดยผลิตภัณฑ์หมวดเครื่องสำอางของทางจ้าเป่านะคะก็มีสินค้าตั้งแต่การดูแลเส้นผมนะคะการดูแลผิวกายรวมไปถึงการดูแลสุขภาพในช่องปากของเรานั่นเองซึ่งวันนี้นะคะซิมาก็จะพาทุกท่านมาร่วมกันทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรของทางจ้าเป่าค่ะโดยสบู่สมุนไพรของทางจ้าเป่าเนี่ยเราก็มีหลากหลายสูตรนะคะคุณผู้ชมที่พร้อมในการดูแลสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านบางท่านเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่สภาพผิวเป็นลักษณะของผิวมันนะคะจริงๆท่านก็สามารถเลือกใช้ได้ว่าจะใช้เป็นสูตรสำหรับผิวมันผิวแห้งผิวธรรมดาอันนี้ก็เลือกได้หรือบางคนบอกว่าเนี่ยเป็นคนที่มีอาการคันเพราะว่าบางทีเนี่ย
กิจวัตรในการดำเนินชีวิตเนี่ยบางช่วงมันจะต้องมีการเดินลุยน้ำนะคะหรือแม้กระทั่งมีการเดินลุยโคลนต่างๆนะคะคุณผู้ชมก็แนะนำว่าสามารถที่จะเลือกใช้สบู่สมุนไพรสูตรเห็ดลิ้นจือกับทองพันช่างเป็นตัวช่วยในการทำความสะอาดได้ก็จะช่วยทำให้ท่านรู้สึกได้ถึงความสะอาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะลดอาการคันได้เป็นอย่างดีนี่นะคะอันนี้ก็เป็นสูตรเห็ดลิ้นจือกับทองพันช่างซึ่งแกะออกมาก็จะเป็นรูปคล้ายเงินจีนรูปก้อนทองอะนะคะคุณผู้ชมอันเนี้ยก็สามารถที่จะดูแลแม้กระทั่งเรื่องของผิวที่มีความบอบบางผิวเซนซิทีฟต่างๆได้เป็นอย่างดีหรือใครบางท่านเนี่ยบอกว่าเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะควบคู่กันกับตัวที่เป็นครีมหรือว่าเป็นตัวยาทาของคุณหมอแผนปัจจุบันได้ไหมบางคนเนี่ยมีอาการคันมีอาการระคายเคืองแล้วก็ไปหาหมอนะคะได้ยาหมอแผนปัจจุบันมาก็สามารถอาบน้ำโดยผ่านสบู่สมุนไพรของทางจ้าเป่าได้แล้วก็ทำการรักษาร่วมกันกับทางด้านของผลิตภัณฑ์ของหมอแผนปัจจุบันได้เลยนะคะแนะนำเลยนะคะแล้วก็อีกตัวนึงค่ะคือสบู่สูตรมะขามนั่นเองนะคะเป็นสบู่ที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำเน้นผิวให้มีความกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆในการฟื้นฟูผิวใครที่แบบว่าไปเที่ยวทะเลนะคะไปตากแดดมาแล้วก็รู้สึกว่าผิวฉันแบบมันคล้ำมันหมองมันไม่กระจ่างเลยนะคะก็สามารถที่จะอาบน้ำโดยผ่านสบู่สมุนไพรสูตรมะขามได้เป็นสบู่มะขามตัวนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะช่วยทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นลดเรือนเกี่ยวกับฝ้ากระจุดด่างดำนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะหลายท่านเนี่ยที่ใช้สบู่เขาก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะสบู่ของทางจ้าเป่าของเราเนี่ยนะคะมีฟองไหมบางที่เนี่ยอยู่ที่กทม.มีฟองพอเดินทางไปต่างจังหวัดอย่างสมมติไปบุรีรัมย์เอ้ยฟองหายไปไหนนะคะทั้งที่มันก็เป็นสบู่ก้อนเดียวก้อนเดิมนี่แหละที่ใช้จากกทม.นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสบู่จ้าเป่าของเรานะคะมีฟองไม่ว่าท่านจะใช้ที่ส่วนไหนของประเทศไทยก็มีฟองนะคะเพราะว่าตรงนี้เรามีการคิดค้นมาอย่างดีนะคะแล้วก็มั่นใจได้ว่าสามารถใช้ได้กับน้ำทุกสภาพไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาน้ำบาดาลน้ำกร่อยต่างๆนะคะคุณผู้ชมฟอกยังไงก็มีฟองสูตรไหนๆก็มีฟองนะคะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมรู้ว่าเอ้ยตรงนี้ฉันฟอกแล้วแล้วมันสะอาดแล้วและที่สำคัญเลยเนี่ยเวลาอาบน้ำนะคะอาบสะอาดค่ะขี้ใครเนี่ยหลุดแน่นอนนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่บอกว่าไม่เคยใช้สบู่ก้อนมาก่อนใช้เป็นพวกสบู่เหลวหรือว่าใช้เป็นพวกครีมอาบน้ำมาก่อนนะคะยิ่งจะทำให้ท่านเนี่ยเห็นผลชัดเจนเลยว่าพอท่านมาใช้สบู่ของทางจ้าเป่าเนี่ยเวลาอาบน้ำเสร็จผิวท่านไม่ลื่นนะคะผิวท่านเนี่ยจะรู้สึกว่ามันสะอาดนะคะแต่บางผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้เนี่ยเวลาอาบน้ำเสร็จผิวมันจะลื่นๆกลิ่นจะหอมๆนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่งมีการเคลือบผิวอยู่นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นการทำความสะอาดที่ไม่มากเพียงพอนั่นเองนะคะพอเรามาใช้สบู่ของทางจ้าเป่ามันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าพออาบน้ำปุ๊บถูนิดเดียวเนี่ยขี้ใครออกมาเต็มเลยนะคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะบางทีเนี่ยไม่ใช่ที่พฤติกรรมในการอาบน้ำของเรานะที่ทำให้เราแบบว่าไม่สะอาดแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยไม่สามารถดึงเอาสิ่งอุดตันในร่องรูขุมขนออกมาได้อย่างหมดจดก็เป็นสาเหตุหนึ่งได้เช่นเดียวกันค่ะที่ทำให้เราอาบน้ำไม่สะอาดแล้วพออาบน้ำไม่สะอาดนะคะสิ่งที่มันตามมาเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นการอุดตันของผิวก็จะนำมาซึ่งปัญหาสิวได้บางคนก็บอกว่าอาจจะทำให้เกิดกระเคลื่อนเชื้อราเกิดการระคายเคืองได้นะคะดังนั้นแล้วค่ะวันนี้นะคะหลายท่านที่กำลังมองหาตัวช่วยในการดูแลตัวช่วยในการทำความสะอาดผิวก็อยากให้นึกถึงสบู่สมุนไพรของทางจ้าเป่าค่ะเพราะว่าอาบสะอาดจริงๆแล้วก็ใครที่มีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของกลิ่นตัวสบู่สมุนไพรของทางจ้าเป่าเนี่ยเอาอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายคนที่ใช้แม่ค้าก่อนละกันแม่ค้าบางทีทำปลาอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมก็จะมีกลิ่นคาวปลาติดมือติดตัวมาด้วยนะคะแต่พอท่านอาบน้ำด้วยสบู่สมุนไพรของทางจ้าเป่ากลิ่นคาวต่างๆนั้นจะลดลงได้ดีเลยแล้วก็บางคนบอกว่าเนี่ยมันมีกลิ่นคาวก็จริงก่อนหน้านี้ใช้ผลิตภัณฑ์นะเป็นครีมอาบน้ำจะได้เอากลิ่นมากลบกลิ่นแต่ปรากฏว่าออกจากห้องน้ำ5 นาทีปุ๊บกลิ่นก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะเพราะว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยส่วนหนึ่งนะคะดังนั้นแล้ววิธีการค่ะก็ต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุยกตัวอย่างอีกอันนึงละกันเป็นในเรื่องของการกำจัดกลิ่นตัวนะคะเพราะว่า
ลิ่นตัวเนี่ยเชื่อว่าไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามบางครั้งเนี่ยเรามีโอกาสเกิดกลิ่นตัวกันได้ทุกคนแล้วกลิ่นตัวส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หอมซะด้วยสิกลิ่นตัวส่วนใหญ่ก็จะเหม็นๆซะด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยอาจจะเป็นที่หน้าจับตามองของคนรอบข้างนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะหมดความมั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะขอนำเสนอตัวช่วยดีๆในการดูแลเป็นการดับกลิ่นตัวให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นแล้วก็หมดความมั่นใจนะคะกับสบู่สมุนไพรของทางจ้าเป่าค่ะโดยสบู่สมุนไพรของทางจ้าเป่าของเราเนี่ยจะมีตัวที่เหมือนกับผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่นหรือสบู่แบรนด์อื่นทั่วไปอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นตัวได้แต่สิ่งที่เราแตกต่างค่ะคุณผู้ชมคะบางแบรนด์เนี่ยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะคะแน่นอนมันฆ่าได้แต่ทำไมใช้แล้วยังคงมีกลิ่นตัวอยู่หลายคนก็สงสัยไม่ว่าจะเป็นสบู่ยี่ห้อดังหรือสบู่ที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วๆไปนะคะแต่ทำไมจ้าเป่าเนี่ยบอกฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เหมือนกันแล้วทำไมกลิ่นตัวมันลดลงหรือว่ากลิ่นตัวมันหายไปนะคะมันแตกต่างกันตรงนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ทั่วไปเนี่ยมันอาจจะฆ่าเชื้อได้แต่มันไม่ได้ทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกหรือว่าหมดจดพอมันทำความสะอาดได้ไม่หมดจดนะคะมันก็จะเกิดการอุดตันอยู่บริเวณร่องรูขุมขนนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยพอเวลามันเหมือนกับเป็นของเน่าของเสียมันเหมือนกับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วก็เป็นซากศพที่อยู่บนผิวหนังของเราพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บแน่นอนมันก็ต้องมีกลิ่นนะคะคุณผู้ชมดังนั้นแล้วเนี่ยวิธีการค่ะวันนี้ถ้าเราฆ่าเชื้ออย่างเดียวมันไม่เพียงพอเราต้องเอาศพมันออกไปทิ้งที่อื่นด้วยเอาศพออกจากผิวหนังเราด้วยนั่นก็คือเอาขี้ใครเอาพวกเซลล์ผิวหนังเสื่อมสภาพต่างๆแล้วก็เชื้อแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในชั้นผิวหนังเราที่มันตายแล้วเนี่ยเอาออกไปด้วยนะคะมันจะได้ไม่มีกลิ่นนั่นเองเนี่ยคือวิธีการทำงานแล้วก็เป็นกลไกของสบู่ของจ้าเป่าของเรานั่นเองค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ถ้าใครอยากจะได้ตัวช่วยในการทำความสะอาดร่างกายของท่านนะคะให้มีความสะอาดล้ำลึกลดเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียต่างๆเนี่ยท่านก็อย่าลืมนึกถึงสบู่สมุนไพรของทางจ้าเป่าอาบสะอาดนะคะอาบดีแล้วก็จะช่วยทำให้ท่านมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการที่ท่านเนี่ยจะทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันก็สามารถทำได้ด้วยความมั่นใจเพราะไม่มีกลิ่นตัวนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวหนักอกหนักใจไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้กลิ่นตัวเนี่ยมันทุเลาลงนะคะก็นี่แหละใช้ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรของทางจ้าเป่าเป็นตัวช่วยในการดับกลิ่นค่ะส่วนอีกกรณีนึงก็คือกรณีของเรื่องของสิวปัญหาสิวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาพร้อมกับผิวมันถ้าเป็นสิวอุดตันเนี่ยจะสังเกตได้เลยนะคะว่าตรงที่มันอุดตันเนี่ยเป็นลักษณะของผิวมันแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อที่เราจะกำจัดสิวแล้วไม่ให้มันขึ้นมาอีกนะคะวิธีการค่ะก็คือการฆ่าเชื้อแล้วก็เอาสิ่งอุดตันเนี่ยออกไปนะคะไม่ใช่ว่าฆ่าเชื้อแล้วก็ปล่อยมันทิ้งไว้เพราะว่ามันก็จะไปเป็นลักษณะวงจรอุบาทอีกคล้ายๆกันกับตัวดับกลิ่นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมสมมุติวันนี้เรามีเชื้อสิวอยู่เราฆ่าเชื้อสิวไปแล้วแล้วเราก็ไม่เอามันออกจากร่างกายเราปล่อยให้มันเกาะอยู่เนี่ยเป็นขี้ใครเป็นเซลล์ผิวหนังเสื่อมสภาพอยู่เนี่ยท้ายที่สุดก็เกิดการหมักหมมอีกอยู่ดีนะคะหมักหมมแล้วก็อุดตันมันก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยเป็นสิวมากยิ่งขึ้นหรือเม็ดสิวนั้นมันขยายใหญ่มากขึ้นดังนั้นเนี่ยวิธีการก็คือจะต้องพยายามผลัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพเพื่อที่จะเอาซากของเชื้อสิวที่ตายแล้วสิ่งสกปรกสิ่งอุดตันต่างๆที่อยู่ในร่องรูขุมขนเนี่ยออกไปให้หมดพอเราเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกไปหมดแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอมันหายแล้วนะคะคุณผู้ชมสิ่งสำคัญเลยก็คือการที่เราจะต้องดูแลทำความสะอาดผิวของเราให้สะอาดอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องนั่นเองก็จะลดโอกาสในการกลับมาของสิวอุดตันได้ทีนี้ถ้าใครที่บอกว่าเนี่ยเป็นคนที่แบบสภาพผิวคือปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้อยากจะเน้นหรือว่าอยากจะช่วยดูแลเรื่องไหนเป็นพิเศษเลยจริงๆคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมก็ยังคงสามารถใช้สบู่ของทางจ้าเป่าสูตรใดๆก็ได้ค่ะในการทำความสะอาดผิวแล้วแต่ท่านเลือกเลยนะคะเพราะว่าถ้าท่านบอกว่าท่านไม่มีปัญหาผิวท่านจะใช้สูตรไหนก็แล้วแต่เลยท่านก็จะได้ทำความสะอาดในแต่ละวันให้ผิวของท่านเนี่ยสะอาดอย่างต่อเนื่องแล้วก็เอาขี้ใครออกจากผิวของเราเพื่อที่เวลาที่ท่านไปทาครีมไปบำรุงผิวเนี่ยครีมต่างๆมันจะได้ซึมลงไปในร่องรูขุมขนได้ดีแล้วก็มอบการบำรุงที่ดีพวกริ้วรอยรอยเหี่ยวรอยย่นต่างต่างเนี่ยนะคะที่อยู่ตามร่างกายของท่านเนี่ยมันก็จะได้หายไปจางไปนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ
ช่วงอายุด้วยนะว่าเราเนี่ยเริ่มดูแลผิวของเราตอนไหนถ้าดูแลตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นช่วงวัยทำงานอ่ะผิวมันก็สามารถที่จะกลับมาฟื้นฟูสภาพผิวได้เองแต่ว่าถ้าเราดูแลในช่วงท้ายช่วงบั้นปลายแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็อาจจะไม่ทันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างบางส่วนมันก็เสื่อมสภาพไปแล้วดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าใครมีลูกๆหลานๆนะคะก็สามารถแนะนำลูกๆหลานๆให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของจาเป่าของเราโดยผ่านตัวสบู่สมุนไพรของทางจาเป่าได้เพื่อที่จะได้มีสุขภาพผิวที่ดีและนอกจากนี้นะคะทางจาเป่าของเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์หลายรายการเลยนะคะในการดูแลเกี่ยวกับบุคลิกภาพหรือว่าสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นแชมพูมะกรูดครีมนวดมะกรูดครีมย้อมผมดำของทางจาเป่ารวมถึงตัวยาสีฟันอันนี้ท่านสามารถที่จะแนะนำให้คนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักเนี่ยใช้ได้นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมทางจาเป่าของเราเนี่ยก็มีสินค้าอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นตัวกาแฟข้าวไฮกาบ้านะคะในหมวดอาหารหรือผลิตภัณฑ์ในหมวดสมุนไพรให้ทุกท่านสามารถที่จะซื้อไปดูแลสุขภาพร่างกายของทุกท่านได้นั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้ใครสนใจตัวช่วยดีๆนะคะอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ในการรับประทานเป็นการดูแลรักษาสุขภาพของท่านท่านก็สามารถที่จะเข้ามาสั่งซื้อได้นะคะที่ทางจาเป่าของเรานะคะอยู่ที่บางซื่อหรือจะ walk in ไปที่สหคลินิกโยธินที่บางซ่อนก็ได้หรือที่พุทธอุทยานที่จังหวัดพิจิตรก็สามารถหาซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันในผลิตภัณฑ์ทุกหมวดหมู่เลยแต่ถ้าอยากจะได้หมวดเครื่องสำอางอยากจะได้ตัวสบู่ที่สีมาพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านหาซื้อได้ที่ร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศไทยถ้าหาไม่เจอก็โทรมาสอบถามกับทางทีมงานโทรมาสอบถามกับพนักงานของเราก่อนได้นะคะที่หมายเลข0818099158นะคะน้องๆเนี่ยเขาก็จะแจ้งกลับท่านทุกท่านว่าถ้าจังหวัดที่ท่านอยู่นะคะที่จังหวัดนี้จังหวัดนี้มีที่ไหนบ้างท่านก็จะได้หาซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในราคาที่ย่อมยาวด้วยนะคะดังนั้นวันนี้ก็ฝากเอาไว้ท่านใดอยากจะได้สุขภาพร่างกายที่ดีอย่าลืมค่ะเราดูแลเพียงแค่เรื่องของอาหารการกินอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูแลสุขภาพภายนอกของเราให้สะอาดแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะเราก็จะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์จาเป่านะคะท่านใดสนใจสามารถที่จะสอบถามและสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818099158ค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการของเรากันแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่ามีอีกหลากหลายประเด็นที่จะมาพูดคุยแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้ติดตามข่าวสารดีๆร่วมกันโดยในวันนี้นะคะเคล็ดลับสุขภาพก็จะพาไปดูเคล็ดลับง่ายๆในการดูแลสุขภาพที่เชื่อว่าทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ค่ะเคล็ดลับสุขภาพช่วงนี้นะคะซิมาก็จะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของสมุนไพรที่ต้องบอกเลยนะคะว่าถือเป็นสมุนไพรที่นำมาช่วยแก้เจ็บคอได้อร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะอันนี้ก็เอาไว้เป็นเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพกันนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงที่สภาพอากาศมันแปรปรวนหรือว่าเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวฝนตกแล้วก็ทำให้หลายคนเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายมันเย็นอย่างรวดเร็วก็นี่แหละค่ะสาเหตุของการที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่มีสุขภาพแข็งแรงอาจจะกลายเป็นคนที่อ่อนแอลงได้ทั้งหวัดคัดจมูกมีไข้แม้กระทั่งบางคนเนี่ยไอแล้วก็เจ็บคอทำให้หลายคนมีความกังวลใจกันนะคะวันนี้เนี่ยซิมาจะพามาดูวิธีการในการที่เราจะบรรเทาอาการไอหรืออาการเจ็บคอของเราให้ได้ผลเรียกว่าเป็นวิธีที่ประหยัดทำได้ง่ายสิ่งสำคัญเลยนะคะนี่คือสูตรจากธรรมชาติที่สรรหามาฝากคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมกันค่ะเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวกันก่อนนะคะใกล้แบบสุดๆเลยค่ะน้ำกับเกลือสูตรนี้ถือเป็นมรดกตกทอดกันมายาวนานเลยทีเดียวสำหรับการใช้น้ำอุ่น1ถ้วยผสมกับน้ำเกลือเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็นำมากลัวคอสักพักก่อนจะบ้วนทิ้งโดยน้ำอุ่นกับเกลือก็จะช่วยลดแบคทีเรียรวมถึงอาการเจ็บคอก็จะลดลงได้ด้วยค่ะมาถึงสูตรต่อไปค่ะน้ำผึ้งมะนาวขิงน้ำเพื่อเพิ่มความเข้มข้นนะคะใครที่เจ็บคอขึ้นมามากๆเนี่ยก็ลองใช้น้ำผึ้ง1ช้อนชาผสมกับน้ำมะนาวประมาณครึ่งซีกบวกกับน้ำขิงอีก1ช้อนชาและผสมกับน้ำอุ่นค่ะเสร็จแล้วก็นำมากลัวคอสักพักน้ำผึ้งจะช่วยในการกำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่มาสร้างความระคายเคืองให้กับคอของเราส่วนน้ำมะนาวก็จะช่วยให้ลำคอมีความชุ่มชื่นแล้วก็ช่วยในเรื่องของโรคภูมิแพ้ด้วยนะคะสูตรนี้
นอกจากจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้ดีแล้วยังช่วยให้สดชื่นและลำคอโล่งขึ้นเยอะเลยค่ะสูตรต่อไปแลดูดาร์กๆหน่อยนะคะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเล่นกันขนาดนี้เลยเพราะนอกจากน้ำที่เป็นส่วนผสมที่สำคัญแล้วนะคะก็มีพริกป่นค่ะสูตรนี้ต้องบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่ใจเด็ดมากๆเราจะใช้พริกป่น2ช้อนชากับน้ำ1ถ้วยนำมาคลุกคอประมาณ15นาทีและด้วยความเผ็ดร้อนของพริกก็จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้โดยพริกจะทำหน้าที่เหมือนกับยาแก้อักเสบคล้ายๆนะคะเมื่อมีการอักเสบมันก็จะไปลดการอักเสบที่คอของเราเราก็จะกลับมาแข็งแรงได้โดยไวห่างไกลจากอาการไออาการเจ็บคอด้วยค่ะการพูกับน้ำสูตรนี้หอมเป็นพิเศษเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะนำเอาการพูแบบอบแห้งนำมาบดให้ละเอียดโดยสูตรนี้จะใช้การพูบดละเอียด2ช้อนชาบวกกับน้ำร้อนอีก1ถ้วยนำมากลั่วคอนะคะอาจจะกลั่วบ่อยสักหน่อยค่ะการพูนั้นมีสารในการต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ช่วยลดการอักเสบได้ค่ะขมิ้นชันเกลือแล้วก็น้ำถ้าหากว่าสูตรที่ผ่านๆมามีความรู้สึกว่ายังไม่ผ่านก็ลองหาขมิ้นชันเป็นแบบที่บดแล้วหรือแบบที่เป็นผงก็ได้นะคะส่วนวิธีการก็คือใช้ขมิ้นชัน1ช้อนชาผสมกับเกลือ1ช้อนชาและน้ำร้อน1ถ้วยพอผสมเสร็จแล้วก็นำมาคลุกคอสักพักซึ่งคุณสมบัติของขมิ้นชันก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอย่างดีค่ะส่วนเกลือแน่นอนนะคะว่าช่วยในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจึงเป็นอีกหนึ่งสูตรที่สามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้เป็นอย่างดีค่ะถัดมานะคะแอปเปิ้ลไซเดอร์กับเกลือสูตรนี้จะเหมาะสำหรับคนที่เจ็บคอแล้วก็มีอาการไอร่วมด้วยให้ลองใช้แอปเปิ้ลไซเดอร์1ช้อนชาผสมกับน้ำร้อน1ถ้วยแล้วก็นำมาคลุกคอสักพักแอปเปิ้ลไซเดอร์ก็จะช่วยในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคบางชนิดในลำคอของเราจึงช่วยลดอาการเจ็บคอและยังทำให้ไอน้อยลงได้ด้วยค่ะชาเขียวร้อนสูตรนี้ไม่มีส่วนผสมอะไรมากค่ะใช้เพียงแค่ชาเขียวกับน้ำร้อนนำมาจิบใช้ชาที่เข้มข้นสักหน่อยแล้วใช้วิธีการจิบไปเรื่อยๆชาเขียวมีสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยลดอาการติดเชื้อแค่จิบชาเขียวบ่อยๆเรื่อยๆน้ำอุ่นๆก็จะช่วยลดเสมหะละลายเสมหะทำให้เราเนี่ยหายเจ็บคอได้ในที่สุดค่ะชาราสเบอร์รี่นอกจากชาเขียวแล้วชาราสเบอร์รี่ก็ช่วยได้นะคะลองชงชาราสเบอร์รี่ขึ้นมาจิบหรือจะนำมาคลุกคอก็ได้ชาราสเบอร์รี่นอกจากจะมีกลิ่นหอมชวนรับประทานแล้วยังมีคุณสมบัติในการป้องกันและบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกสมานแผลจึงเหมาะกับการนำมาทานแก้เจ็บคอค่ะนี่ก็คือเทคนิคนะคะในการที่เราจะดูแลอาการเจ็บคอของเรามาดูในส่วนของอาการไอกันบ้างค่ะเขาบอกว่าถ้าเราไอเราควรจะกินมะขามป้อมก็จะช่วยได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมะขามป้อมมีประโยชน์มากกว่าแค่เรื่องของการแก้ไอค่ะมะขามป้อมผลไม้ขนาดเล็กแต่ให้วิตามินซีสูงอาจจะเป็นผลไม้ที่หลายคนไม่ค่อยจะคุ้นชินแต่ถ้าได้รู้ถึงประโยชน์ที่ได้จากผลไม้ชนิดนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้หลายๆคนต้องรีบไปหามากินกันเลยทีเดียวมาดูกันนะคะว่าประโยชน์ของมะขามป้อมนั้นมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างอันดับแรกนำมาเลยอย่างที่เราทราบแก้อาการไอและอาการเจ็บคอสำหรับหลายคนที่รู้จักกับมะขามป้อมอาจจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าผลไม้ชนิดนี้มีส่วนช่วยในการแก้อาการไอและเจ็บคอได้เป็นอย่างดีนั่นก็เป็นเพราะว่ามะขามป้อมอุดมไปด้วยวิตามินซีและสารกลุ่มแทนนินแถมยังมีรสชาติเปรี้ยวที่ช่วยชะลอช่วยละลายเสมหะพร้อมทั้งบำรุงเสียงได้อีกด้วยดังนั้นจึงเห็นได้เลยนะคะว่าบางโรงพยาบาลเนี่ยมีการนำเอามะขามป้อมมาทำเป็นยาแก้ไอแล้วก็ลงทะเบียนเป็นยาแผนโบราณกันด้วยค่ะและนอกจากแก้ไอแก้เจ็บคอแล้วมะขามป้อมก็ยังแก้ไข้ได้ด้วยค่ะอย่างที่หลายคนอาจจะทราบกันแล้วนะคะว่ามะขามป้อมนั้นมีวิตามินซีและสารกลุ่มแทนนินซึ่งสารเหล่านี้ก็จะเป็นสารที่ช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายดังนั้นนะคะมันก็สามารถที่จะแก้ไข้จากอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ผู้ที่มีอาการไข้สามารถที่จะเอาผลเมล็ดหรือว่ารากจากมะขามป้อมนำมาคั้นดื่มก็จะช่วยแก้อาการที่เป็นอยู่ได้
พราะน้ำมะขามป้อมถือเป็นยาที่ช่วยในการลดและบรรเทาระบายความร้อนออกจากร่างกายนั่นเองค่ะแก้อาการปวดฟันสำหรับใครที่มักจะมีอาการปวดฟันสามารถรักษาอาการให้บรรเทาลงได้โดยการกินมะขามป้อมนะคะหรือบางท่านนะคะอาจจะเอาปมก้านของมะขามป้อมเนี่ยมาต้มกับน้ำแล้วก็เอามาอมหรือบ้วนปากก็ช่วยได้มากเลยทีเดียวนั่นเพราะว่ามะขามป้อมเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีที่ช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวค่ะดับกระหายการกินมะขามป้อมสดๆช่วยดับและลดอาการกระหายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากการกัดมะขามป้อมจะทำให้น้ำมะขามป้อมซึมออกมาซึ่งน้ำที่ซึมออกมาจากมะขามป้อมนั่นเองที่ช่วยบรรเทาอาการคอแห้งได้และหากดื่มน้ำเปล่าตามไปก็จะยิ่งทำให้รู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นค่ะแก้อาการผื่นคันโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามะขามป้อมสามารถที่จะดูแลอาการผื่นคันได้ใครก็ตามที่วันนี้มีอาการผิวหนังอักเสบแนะนำให้เอาใบมะขามป้อมมาต้มเพื่อใช้อาบหรืออาจจะใช้วิธีเอาเมล็ดมาเผาแล้วบดละเอียดนำมาผสมกับน้ำมันคนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็เอามาทาแผลนะคะแค่นี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการผื่นคันช่วยรักษาแผลแล้วก็แก้พิษน้ำร้อนลวกได้ด้วยค่ะรักษาโรคหอบหืดในส่วนของการรักษาโรคหอบหืดด้วยมะขามป้อมนั้นจะใช้วิธีการเอาเมล็ดของมะขามป้อมมาตำให้เป็นผงแล้วก็นำมาชงกับน้ำร้อนวิธีการนี้จะช่วยบรรเทาอาการหอบหืดให้ดีมากยิ่งขึ้นได้บำรุงผิวพรรณเนื่องจากมะขามป้อมนั้นอุดมไปด้วยวิตามินซีสูงจึงมีส่วนช่วยในการบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีแถมยังช่วยในการชะลอการเกิดริ้วรอยพร้อมทั้งช่วยให้ผิวของเรามีความเปล่งปลั่งสดชื่นขึ้นซึ่งการบำรุงผิวด้วยมะขามป้อมสามารถทำได้ด้วยการเอามะขามป้อมมาฝนแล้วก็เอาน้ำที่ได้มาทาบริเวณหน้าหรือว่าผิวนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วล่ะค่ะนอกจากสรรพคุณเหล่านี้แล้วจริงๆมะขามป้อมยังมีสรรพคุณอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะอย่างเช่นช่วยป้องกันเกี่ยวกับโรคมะเร็งช่วยควบคุมระดับของน้ำตาลในเลือดช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนั่นเองค่ะเรียกว่าประโยชน์เนี่ยมีเยอะสุดๆเลยมาดูกันนะคะว่าถ้าวันนี้เราจะกินมะขามป้อมเราจะมีวิธีการกินอย่างไรเขาบอกว่ามะขามป้อมสามารถที่จะกินแบบสดๆหรือจะนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเลยนะคะเช่นการทำของเชื่อมของดองหรือบางคนจะเอาไปตำน้ำพริกก็ได้ค่ะวิธีการในการรับประทานหรือการกินมะขามป้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดแนะนำว่าควรจะกินแบบสดๆหรือนำไปคั้นเป็นน้ำดื่มก็สามารถทำได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีทั้งข้อดีแล้วก็มีข้อควรระวังสำหรับมะขามป้อมแล้วมะขามป้อมนั้นมีฤทธิ์เป็นยาเย็นหากกินมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดอาการท้องเสียได้นอกจากนี้ผู้ที่มีอาการแพ้มะขามป้อมก็ควรจะหลีกเลี่ยงการกินมะขามป้อมนะคะดังนั้นเนี่ยมะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากมายเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าตัวเราสามารถกินได้หรือไม่ถ้ากินได้ก็หันมากินเป็นประจำเลยค่ะจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและนี่แหละค่ะก็คือประโยชน์ของมะขามป้อมบางส่วนนะคะที่ซีมาเนี่ยได้นำมาให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่านี่เป็นเพียงข้อดีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่นำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามเรื่องราวสุดท้ายกันนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าในช่วงนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจที่ซิมมานำมาฝากคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการดีท็อกซ์ที่จะช่วยในการลดพุงหรือว่าคุมน้ำหนักค่ะต้องบอกว่าสูตรนี้คุ้มสุดๆแล้วสามารถคุมได้ไม่แพ้กับน้ำผักเลยนะคะอาหารที่หลายคนเชื่อว่าสามารถที่จะลดน้ำหนักได้ไม่ได้มีแค่อาหารคลีนค่ะยังมีอาหารประเภทอื่นๆอย่างเช่นอาหารประเภทโปรไบโอติกเชื่อว่าสายสุขภาพหลายท่านน่าจะคุ้นชินกับอาหารประเภทโปรไบโอติกซึ่งเป็นอาหารที่มีส่วนช่วยในการย่อยอาหารได้อย่างดีมีประสิทธิภาพนั่นเป็นเพราะว่าโปรไบโอติกก็คือแบคทีเรียชนิดดีที่พบในลำไส้ของเราแถมยังพบได้ในอาหารประเภทหมักดองอย่างนมเปรี้ยวโยเกิร์ตกิมจิและนมถั่วเหลืองดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเราต้องการจะลดพุงโดยไม่อยากจะดื่มน้ำผักก็แนะนำให้เลือกกินอาหารที่มีโปรไบโอติกค่ะน้ำอุ่นผสมกับน้ำมะนาว
สูตรลดพุงสูตรนี้ถือว่าเป็นสูตรที่หลายคนทำได้ง่ายมากๆเพียงแค่เตรียมน้ำอุ่นแล้วก็น้ำมะนาวก็นำไปดื่มนะคะเรียกว่าสดชื่นและยังลดพุงได้ด้วยทางนี้แนะนำนะคะว่าให้ดื่มเป็นประจำก่อนนอนโดยน้ำอุ่นเนี่ยจะเข้าไปกระตุ้นการทำงานของลำไส้ส่วนกรดแล้วก็ไฟเบอร์ในมะนาวจะทำหน้าที่ในการกำจัดสิ่งตกค้างที่อยู่ในลำไส้ให้หลุดออกไปผ่านการขับถ่ายในช่วงเช้านั่นเองค่ะนมจืดและกล้วยน้ำว้าปั่นนี่คืออีกหนึ่งสูตรในการลดพุงที่เหมาะสำหรับทุกๆคนที่ชื่นชอบความหวานนมจืดและกล้วยน้ำว้าปั่นโดยเครื่องดื่มนี้แนะนำให้ดื่มทันทีหลังจากตื่นนอนหรือช่วงที่ท้องว่างทำติดต่อกันประมาณ3วันจะทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นยังเห็นได้ชัดและยังคงทำให้การขับถ่ายของเราเป็นการขับถ่ายที่ตรงเวลาอีกด้วยค่ะนมสดผสมโยเกิร์ตน้ำผึ้งและมะนาวสูตรนี้แม้วัตถุดิบจะเยอะไปหน่อยแต่ขอบอกเลยนะคะว่าพุงยุบแน่ๆโดยสูตรนี้ให้ผสมวัตถุดิบทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วก็ดื่มในตอนเช้าหลังจากดื่มน้ำสะอาดไปแล้ว1แก้วเครื่องดื่มสูตรนี้จะช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ให้ดีมากขึ้นแถมยังให้รสชาติที่อร่อยดื่มทุกวันได้ไม่เบื่อแต่ก็ระมัดระวังด้วยนะคะในเรื่องของน้ำตาลอาจจะมีน้ำตาลสูงจากน้ำผึ้งก็ได้ค่ะสุดท้ายก็คือน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวนั้นคืออีกหนึ่งสูตรที่ช่วยในการดีท็อกซ์แล้วก็ลดพุงได้ดีมากเนื่องจากว่าอุดมไปด้วยกรดไขมันที่มีคุณสมบัติในการช่วยย่อยและกระตุ้นการขับถ่ายได้อย่างดีมีประสิทธิภาพในส่วนของการกินน้ำมันมะพร้าวเพื่อช่วยลดพุงกินได้2แบบค่ะคือวันละ 1-2 ช้อนโต๊ะก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนก็ได้หรืออาจจะเลือกใช้วิธีการอมกลั้วปากเพื่อเป็นการล้างพิษในช่องปากก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันวิธีนี้จะทำให้การย่อยมีประสิทธิภาพสูงนะคะแล้วก็สามารถขับถ่ายของเสียออกมาได้ดีพุงยุบเร็วค่ะแต่ถ้าใครมีความต้องการอยากจะได้น้ำมันที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ลดปริมาณของไขมัน LDL ในร่างกายด้วยแล้วอย่าลืมนะคะใช้น้ำมันดาวอินคาดีกว่าค่ะและถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะใช้น้ำมันดาวอินคาสกัดแท้ 100% ของทางจาเป่าเพื่อความมั่นใจว่าไม่มีสารอัลฟาท็อกซินตกค้างและที่สำคัญนะคะเราได้ของที่ดีมีประโยชน์ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันอื่นๆเข้ามาเสริมด้วยเรียกว่าถ้าจะกินน้ำมันดาวอินคาให้ได้ประโยชน์ก็ควรจะกินกันแบบเพียวๆอย่างของผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าค่ะการดูแลสุขภาพนั้นอาจจะไม่ได้อิงแค่เฉพาะ 1-2 เรื่องที่ซิมาได้พูดไปนะคะแต่การดูแลสุขภาพต้องอาศัยหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสถานะทางการเงินหรือปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพจิตแล้วก็ปัจจัยของสภาพร่างกายที่ต้องประกอบกันตั้งแต่เรื่องของการนอนหลับการออกกำลังกายแล้วก็การกินอาหารที่ดีและมีประโยชน์กับแต่ละคนซึ่งจะทำให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้รวมถึงใครมีโรคประจำตัวก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ในแต่ละวันได้อย่างมีคุณภาพนั่นเองค่ะเชื่อว่ารายการเคล็ดลับสุขภาพในวันนี้ก็ได้มอบข้อมูลดีๆให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านแล้วนะคะสิ่งสำคัญอย่าลืมนำไปใช้เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในทุกๆวันสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเคล็ดลับสุขภาพแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรับชมกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาเดียวกันนี้วันนี้ซิมาและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ